แล้วนี่พี่กรณ์มาขายของแบบนี้นะพี่กุลไม่อยู่หรอจ๊ะพอดีแม่ดูแลพี่พาดอยู่ที่บ้านจ้ะพี่ก็เลยอาสามาขายแทนนักร้องดังมาขายของเองแบบนี้ทำเอาตลาดคึกคักขึ้นเป็นกองเลยนะจ๊ะพี่ไม่เคยคิดว่าพี่เป็นนักร้องดังหรอกจ้ะพี่ก็เป็นไอ้ประกรณ์เด็กมันนอกคอนเดิมแล้วใจของพี่กรณ์ยังเหมือนเดิมไหมจ๊ะพี่ว่าพราวกลับบ้านดีกว่าจ้ะเดี๋ยวคนนี้คนมาเห็นจะไม่ดีพี่กรณ์เกิดอะไรขึ้นระหว่างพราวกับคุณนิพนธ์ที่พราวต้องมั่นกับพี่นิพนธ์เพื่อให้พ่อยอมให้พราวมากรุงเทพเพื่อตามหาคนคนหนึ่งพราวเจอเขานะแต่พราวเข้าไปหาเขาไม่ได้เหมือนเขากับพราวอยู่ไกลกันเกินไปจนพราวเรียนจบพราวเกือบจะถอดใจแล้วว่าความดีของพี่นิพนธ์จะทำให้พราวลืมเขาได้แต่พราวไม่เคยลืมเขาได้เลยจนพี่นิพนธ์มารู้ความจริงพี่นิพนธ์เลยยอมคืนอิสรภาพให้พราวเพื่อให้พราวได้สมหวังกับคนที่พราวรักพราวพี่ขอโทษที่ผ่านมาพี่แค่ไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองพี่ไม่อยากดึงพราวลงมาลำบากกับพี่พี่กรณ์กำลังดูถูกความรักของพราวพราวไม่ได้กลัวความลำบากเงินทองเราสร้างกันขึ้นมาได้แต่พราวกลัวการใช้ชีวิตโดยไม่มีความรักมากกว่าแต่กำนันแสงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพ่อหรอกจ้ะพี่ก็พิสูจน์ให้พ่อเขาเห็นแล้วนี่ว่าพี่สร้างเนื้อสร้างตัวเองได้ด้วยความสามารถของพี่เองพี่เข้าใจที่พราวพูดพี่เข้าใจที่สุดแต่ทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่พี่คนเดียวพ่อของพราวกับบ้านของพี่ต่างก็ไม่ถูกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงพราวจะสู้ไปกับพี่กรณ์แล้วพี่กรณ์ล่ะจ๊ะจะสู้ไปกับพราวหรือเปล่าพี่จะสู้พี่จะสู้ไปกับพราวตลอดไปไม่ว่าวันไหนเธอจะเปลี่ยนใจรู้เอาไว้เธอจะยังคงสวยงามที่สุดในใจของฉันหากมีใครคนนั้นเข
าทำใจนางให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปรไปจากใจ